กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะและสวัสดีสาธุชนผู้มีคุณทุกท่านค่ะมาพบกับรายการธรรมะสบายๆนะคะในวันอาทิตย์ที่19กันยายนพุทธศักราช2564นะคะในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีค่ะกับดิฉันนะคะธนพรเทสารินค่ะก็มาออนซูมนะคะไปกับ DOU Channel และ Facebook Live ศูนย์ประสานงาน DOU กันค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะที่กำลังออนซูมอยู่ในขณะนี้นะคะพิธีกรขออนุญาตเช็คเสียงไมค์ก่อนนะคะได้ยินเสียงพิธีกรชัดไหมคะชัดแจ๋วไหมคะถ้าชัดแจ๋วเลยช่วยกดคำว่ารวยให้หน่อยได้ไหมคะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดนะคะก็ยกนิ้วโอเคให้ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเนาะว่าได้ยินชัดค่ะโอเคนะคะคุณการนะคะบอกว่าโอเคนะคะคุณนัทธนันนะคะบอกว่ารวยค่ะเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าชัดเจนนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างคะก็ได้อินบุญกันไปแล้วนะคะกับบุญพิธีนะคะถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด18ปี DOU ไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะให้มันตรึกระลึกนึกถึงบุญนะคะทั้ง18บุญเลยนะคะที่เราได้ร่วมพิธีถวายกันไปแล้วนะคะก็ให้ใจนะคะชุ่มชื่นนะคะอยู่ในบุญให้ใสๆตลอดเวลาเลยนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญทุกท่านเลยค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะเหตุการณ์บ้านเมืองของเราก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างกันไว้อยู่เช่นเดิมนะคะคือบางท่านก็อาจจะได้ฉีดหรือว่าได้รับวัคซีนไปแล้วนะคะครบถึง2เข็มแล้วก็ตามนะคะก็ยังอย่าประมาทนะคะก็ให้รักษาระยะห่างกันไว้เหมือนเดิมนะคะยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเช่นเคยนะคะเพื่อลดการระบาดของเชื้อโรคและความปลอดภัยของคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวของเรานั่นเองค่ะโอเคนะคะช่วงนี้ก็ให้ถือซะว่านะคะพลิกวิกฤตโควิด19นะคะให้เป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับคนที่เรียกว่าไม่เคยได้อยู่ที่บ้านกับครอบครัวเลยนะคะก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะคะก็จะได้อยู่ที่บ้านกับครอบครัวบ้างนะคะก็ได้ดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะนะยิ่งถ้าเราได้อยู่ที่บ้านช่วงนี้นะคะยิ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่เราจะได้มาเอาบุญนะคะผ่านซูมนะคะมีทุกบุญให้เลือกสรรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยามเช้านะคะเราก็มาเอาบุญสวดมนต์นะคะตักบาตรนะคะปล่อยปลาและนั่งธรรมะนะคะยามเย็นก็มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะสวดธรรมจักรไปพร้อมกันทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็มานั่งธรรมะนะคะเพื่อเติมบุญให้กับตนเองและครอบครัวนะคะมานั่งกลั่นใจนะคะให้ใสๆไปกับโครงการนะคะง่ายแต่ลึกนะคะสมาธิที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะด้วยตัวท่านเองนะคะก็เรียกว่าคาดไม่ถึงเลยนะคะว่าสมาธิง่ายแต่ลึกเนี่ยจะง่ายและสุขได้ถึงเพียงนี้นะคะแต่ก็อย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งเชื่อนะคะจนกว่าว่าท่านเนี่ยจะได้มาพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองนะคะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมชักชวนญาติสนิทมิตรสหายนะคะมาสมัครเข้าโครงการสมาธิง่ายแต่ลึกกันนะคะเพื่อให้หมู่ญาติของเรานะคะได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงกันค่ะโอเคนะคะก็เหลือแค่เพียงเดือนเดียวเองนะคะก็จะออกพรรษาแล้วนะคะท่านใดที่ตั้งเป้าปวารณาทำความดีในพรรษานี้นะคะไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะเร่งมือกันหน่อยนะคะเพื่อให้เรานะคะได้เข้าถึงพร้อมนะคะทั้งทานศีลและภาวนากันค่ะแจ๊ก็ขอนะคะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะคะให้ทำความดีให้ถึงพร้อมตามที่ได้ตั้งเป้าปวารณากันให้สำเร็จนะคะขอให้ชิดตังเมตามเป้ากันทุกท่านเลยนะคะค่ะขอประชาสัมพันธ์ก่อนรับฟังธรรมะกันนะคะมาถึงสุดยอดแห่งบุญ1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะคะก็คือบุญมหากฐินมหากัลทานนะคะคือกฐินธรรมชัยนั่นเองค่ะปีนี้งานบุญกฐินธรรมชัยของวัดเรานะคะก็ได้จัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะโอกาสบุญใหญ่นะคะได้เปิดแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะมาเอาบุญกฐินธรรมชัยด้วยกันนะคะค่ะหรือว่าท่านใดที่สนใจร่วมบุญกฐินในปีนี้ก็คือสามารถติดต่อผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดได้เลยค่ะค่ะมาถึงเรื่องของเรากันบ้างนะคะสำหรับอาทิตย์นี้เช่นเคยนะคะเราก็ได้รับความเมตตาจาก
พระครูสังครักษ์อนุรักษ์โซติโกนะคะซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการกิจหลวงพ่อทัตตชีโวนะคะสำหรับอาทิตย์นี้เราก็จะได้มารับฟังธรรมะแบบสบายๆนะคะในหัวข้อ Q&A นะคะตอบทุกคำถามไขข้อข้องใจค่ะซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เมตตามาตอบปัญหาไขข้อข้องใจนะคะให้กับพวกเรามาเป็น EP ที่8แล้วนะคะซึ่งตั้งแต่ EP ที่1จนมาถึง EP ที่7นะคะเราก็ได้เคลียร์ข้อสงสัยต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแบบชัดเจนกันแล้วนะคะพอมาถึง EP ที่8นี้ก็เช่นเคยค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถถามมาได้ทางแชทสดห้องนี้ได้เลยนะคะพระอาจารย์ก็จะได้เมตตานะคะตอบข้อสงสัยแบบสดๆให้กับพวกเราเลยค่ะค่ะและวันนี้ก็เช่นเคยเราก็ได้รับความเมตตานะคะจากพระอาจารย์กิติวุฒิศรีโลนะคะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรคู่นะคะคอยรวบรวมคำถามนะคะเพื่อซักถามข้อข้องใจต่างๆจากทางบ้านนะคะที่ได้เขียนมาถามทางไลน์นะคะหรือช่องทางอื่นด้วยค่ะตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวช่วยเปิดกล้องให้พระอาจารย์ได้เห็นหน้ากันหน่อยนะคะพระอาจารย์จะได้ตอบคำถามให้เคลียร์ชัดเจนเพราะว่าได้เห็นหน้าคนที่ถามด้วยค่ะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพิธีกรพาไปกราบพระอาจารย์กันค่ะค่ะเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะทำความเคารพพระครูสังครักษ์อนุรักษ์โซติโกและพระกิติวุฒิศรีโลนะคะโดยการน้อมไหว้ค่ะน้อมไหว้ครั้งที่หนึ่งน้อมไหว้ครั้งที่สองน้อมไหว้ครั้งที่สามค่ะกราบอาราธนาพระอาจารย์นะคะนำบูชาพระรัตนตรัยเจ้าค่ะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะระหว่างที่รอเนี่ยนะคะก็ทำใจให้ใสๆนะคะให้นึกถึงบุญ18บุญนะคะที่เราได้ร่วมพิธีถวายไปกันเมื่อวานนี้นะคะใครยังคงปลื้มกันอยู่คะกับ18บุญค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งกับ18 BDOU นะคะค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิโอวาคาโตภะคะวตาธัมโมโอวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมสามิธัมมังธัมมสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมาอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมาสเสหินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรพวกเราทุกคนนะนิมนต์กิติเลยครับทดสอบทดสอบอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับอ๋อโอเคได้ยินแล้วนะครับขอบคุณครับพอดีมีเปิดไมค์ผิดครับพอดีทีมงานรนนิดนึงนะครับอาจารย์ครับก็ขอกราบคารวะพระอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์อีกแล้วนะครับโหในช่วงนี้ครับพระอาจารย์เมื่อวานก็ทีมงาน DUU ได้จัดงาน18ปี DUU 18บุญก
ก็เอาบุญมาฝากพระอาจารย์ด้วยนะครับสาธุครับผมครับผมอิ่มอนุโมบุญทนเาลยด้วคยรัคบรับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับช่วงนี้กระแสพส.มาแรงมากเลยครับครับครับตอนแรกผมนี่ไม่ทราบเลยครับว่าพส.นี่คืออะไรนี้ผมพตุ้อทงธไปศักราชหรือเปล่าฮะตอนแรกก็นึกว่าแบบพส.เกี่ยวกับว่าอะไรองค์กรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เลยไปค้นมาใน YouTube นะครับปรากฏก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับก็เลยต้องไปถามเพื่อนชาธรรมิกเอาออกพส.ก็คือพระสงฆ์ผมก็เลยแบบว่าโอ้แล้วเมื่อเจอคำศัพท์อะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ทำเลยทำให้ได้คำถามจากคอมเมนต์ที่เข้าไปดูของท่านพส.มาทั้งสองรูปนะครับอาจารย์ก็จะมีก็มีคำถามที่น่าสนใจอยู่นะครับที่แบบว่าเออบางอย่างนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นนะแต่ว่าญาติโยมเนี่ยไม่ทราบจริงๆครับอาจารย์อย่างเช่นคำถามแรกของวันนี้นะครับอาจารย์กับพระหัวเราะได้ไหมคะแล้วหัวเราะยิ้มเห็นฟันและเหงือกได้ไหมคะอย่างนี้ท่านจะอาบัติไหมคะอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับอ๋อก็อาบัติหรือเปล่าครับเนี่ยหัวเราะอยู่เนี่ยก็แบบนี้แหละก็คือจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับคือถ้าจะมาจับผิดจะอาบัติอะไรกันแบบนี้มันเยอะมากครับใน20,000กว่าข้อนี่นะฮะโอกาสที่จะผิดพลาดอะไรก็เยอะแยะมากมายเอางี้ดีกว่าครับก็คือว่าไม่เกินงามแบบไม่เกินงามพิธีเมื่อกี้ฮะหล่อๆเมื่อกี้หัวเราะพอหล่ออะไรเงี้ยนะฮะพอได้แล้วครับผมโอเคแล้วครับแบบนั้นน่ะไม่ต้องมาจับอาบัติอะไรกันหรอกคือเรื่องเล็กๆน้อยๆฮะเอาว่าเอาประเด็นหลักดีกว่าครับก็คือว่าไม่ให้เกินงามเกินไปผมก็ว่าโอเคนะอย่างเช่นว่าพส.ที่ท่านกำลังดังๆอยู่ผมว่าโอเคนะในส่วนของผมโอเคฮะก็คือมันจริงๆแล้วก็คือมันเป็นธรรมชาติที่ญาติโยมที่เข้าวัดเจอกับพระภิกษุสงฆ์จริงๆเนี่ยญาติโยมจะเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของความเป็นพระใช่ไหมครับอาจารย์ว่าท่านก็เป็นเหมือนภิกษุรูปหนึ่งที่เขาตั้งใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็จะมีหัวเราะมีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาก็อย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือไม่เกินงามใช่ไหมครับต่อมาประเด็นคือยังไงครับอาจารย์ครับที่ผมดูฮะเขารู้สึกว่าพระอาจารย์สองรูปนะฮะเป็นคนเหมือนกันครับอันนี้เป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ว่าเป็นคนเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบอยู่ห่างไกลจับต้องไม่ได้นั่งบนสเตจขึ้นธรรมาสน์ครับที่ต้องมานั่งธรรมาสน์กันเดี๋ยวกลัวตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คงไม่ได้แบบนั้นคือท่านเป็นคนธรรมดาจับต้องได้มันทำให้คนรุ่นใหม่เขารู้สึกว่าใกล้ชิดครับเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคารพนะครับเขาเคารพอยู่เพียงเดี๋ยวว่าการแซวการอะไรเงี้ยเขานึกว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกันอะไรแบบเนี้ยฮะก็ถือว่าเป็นกลุ่มของคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆครับเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งถ้าเราเป็นอย่างรุ่นผมนี่รุ่นเก่าแล้วเงี้ยฮะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้ครับแล้วเราจะโอเคครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับแล้วก็มีคำถามนึงครับอาจารย์มาจากน้องในวัดเราเนี่ยแหละครับที่เข้าวัดเราเขาก็เข้าไปดูคลิปวิดีโอนี่นะครับกระแสพส.ตอนนี้ครับเขาฟังเทศแล้วเขาก็แบบว่าหลุดขำฮาลั่นบ้านเลยครับแล้วก็เลยเขาก็เลยมาถามผมว่าในกรณีแบบเนี้ยถือว่าอยู่หนูจะเข้าข่ายในเรื่องไม่เคารพในธรรมไหมครับคือแบบท่านเทศจนแบบขำแบบว่าหาหลุดขำหาแบบเก็บไม่อยู่เลยครับอย่างเงี้ยครับถือว่าไม่เข้าข่ายในไม่เคารพในธรรมนะครับในการฟังธรรมอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับคือความเคารพเนี่ยนะฮะที่ว่าตั้งใจเคารพในธรรมเนี่ยประเด็นที่ผมไปดูในพระไตรปิฎกคือความตั้งใจเคารพคือตั้งใจผมว่าหัวเราะได้ขนาดนั้นแสดงว่าตั้งใจฟังมากครับถึงมากที่สุด ถึงหัวเราะได้ประมาณนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเรามองตรงนี้ว่าแบบเขาตั้งใจฟังตรงนี้ครับแต่เพิ่นว่าชุดความคิดเดิมของคนในเมืองไทยเนี่ยมักจะคิดว่าแบบเดี๋ยวบาปเดี๋ยวผิดอะไรแบบเนี้ยเลยทำให้พระกับโยมเนี่ยห่างกันเยอะแบบเนี้ยฮะก็เลยพอมีพอสอแบบเนี้ยมีขำมีฮาบ้างบางคนก็รับไม่ได้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะฮะแต่บางคนอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขา
ชุดความคิดเขาไม่ได้มีอะไรเขาหัวสมองเขาโล่งๆเพราะพ่อแม่เองก็พยายามจะลากลูกเขาวัดแต่ว่าเนื่องจากว่าบีบบังคับกันมากไปจนเขารู้สึกว่าจริงๆที่ดึงเขาวัดก็คือกำลังไล่เขาออกวัดมันมีเป็นปริยาที่ว่าสวนกลับแต่สำหรับชุดพศชุดนี้คือเขาพยายามเข้าไปหาคือผมพยายามมองแง่ดีนะฮะว่าแบบเขาพยายามจะดึงคนเข้ามาก่อนมีอาจารย์ดีโอยูบางคนครับบอกผมมาเหมือนกันว่าก็ฟังแล้วก็มีธรรมะอยู่ฮะแต่ว่ามันเชิงเยอะไปนิดนึงคือแล้วแต่สายนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าแล้วแต่ว่าเราจะมองจุดประสงค์ไหนแต่คนที่เขาเข้าไปฟังตรงนู้นน่ะเขาโอเคฮะผมว่าแค่นั้นก็เหลือเฟือแล้วครับกลุ่มคนมีสารพัดกลุ่มครับแล้วก็ทำให้บางคนที่เลิกนับถือศาสนาไปแล้วขอใช้คำนี้แล้วกันเรื่องจริงเลิกนับถือศาสนาไปแล้วบางคนเลิกเข้าวัดไปแล้วเพราะพ่อแม่ผลักออกนั่นแหละฮะที่ว่าเนี่ยคือดึงเข้าวัดบังคับมาทำนู่นทำนี่แต่เขารู้สึกไม่แฮปปี้แต่พอมามีพ.ศ.ขึ้นมาเนี่ยทำให้เขากลับเข้ามาฟังธรรมะได้แล้วก็ทำให้แม่ดีใจมากอะไรแบบนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคือผมพยายามจะมองตรงนี้ผมถือว่าโอเคมากครับในมุมของผมครับผมครับโอเคครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ผมก็ตอบน้องก็ไปแหละครับว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยที่มันมีธรรมะความรู้ตรงนั้นเราฟังดูได้นะเราลองเข้าไปฟังไปศึกษาดูได้อันไหนที่ดูแล้วไม่เหมาะสมเราก็ไม่ต้องไปเก็บมาใส่ใจเท่านั้นเองเราดูแล้วเรามีความสุขแล้วก็ทำไปเถิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ให้คำตอบน้องไปประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้ได้คำตอบจากพระอาจารย์มาอีกนะครับเพิ่มเติมก็ไม่รู้นะเท่าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยจะลบหรือบวกเป็นเรื่องของใจเราฮะไม่ได้อยู่ที่เรื่องนู้นเรื่องดีๆบางทีก็ลบได้ถ้าใจเราเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าเราเห็นเชิงบวกมันก็เป็นเชิงบวกครับใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานครับผมใจเป็นหลักเป็นประธานนะครับใช่ฮะใจไว้เป็นเอาใจเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่ใจคนอื่นครับผมใจเราคิดลบก็ลบอะฮะถ้าใจเราคิดว่าบวกก็เวินบวกครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยังคงเกี่ยวกับเรื่องฟังธรรมครับอาจารย์ในคำถามต่อไปคือคุณโยมก็ถามมาว่าเนี่ยเวลาหนูฟังธรรมพระอาจารย์เทศสอนเนี่ยครับหนูชอบนั่งหลับตาทำสมาธิฟังไปด้วยครับอย่างนี้จะเป็นอะไรไหมคะก็ตั้งใจอย่างที่บอกไงฮะที่ผมบอกเมื่อกี้การตั้งใจของคนเนี่ยบางทีมันมีหลายแบบแต่ก็ขอเล่าแบ่งบางมุมแล้วกันนะฮะไม่ใช่ว่าทุกรายพระอาจารย์บางท่านถ้าเกิดว่าไปอย่างผมเนี่ยผมเข้าใจฮะบางคนก็นั่งหลับตาไปในตามธรรมชาติของวัดเราก็อยากจะรักษาใจก็นั่งหลับตาไปแต่ว่าบางคนในที่ผมเจอพระอาจารย์บางรูปเนี่ยเสียความมั่นใจไปเหมือนกันนะฮะคือขึ้นมาตั้งใจจะพูดมากแล้วก็แบบไม่มีใครมองหน้าท่านเลยคือแบบหลับตากันหมดอะไรเงี้ยท่านก็เกรงอยู่พอสมควรว่าแบบตกลงเอ๊ยยังไงอยากจะนั่งไหมถ้าอยากจะนั่งให้นั่งไปก่อนหรือยังไงคือมันต้องบอกว่าเราเข้าใจสภาวะแบบไหนหรือเปล่าแต่ว่าโดยถ้าธรรมชาตินะฮะโดยธรรมชาติปกติเนี่ยคนคุยกันน่ะก็น่าจะต้องมาสบตากันนิดนึงคือให้รู้ว่าสนใจนะตั้งใจฟังอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะฟังแล้วอยากจะนั่งก็ปิดจอไปแต่ว่าจะทำสองอย่างก็ไม่เป็นไรฮะคือแล้วแต่ว่าแบบแล้วแต่เราสะดวกครับคือก็แค่เป็นความเห็นนึงผมไม่มีปัญหาแต่คนอื่นบางรูปบางท่านเขามีปัญหาก็มีครับอันนี้ก็พูดกลางๆตัวผมเองไม่มีปัญหาฮะจะหลับตาจะไม่ฟังเลยก็ไม่ว่ากันคือ ผมโอเคนะในมุมแบบนี้อ๋อคือผมว่าพระอาจารย์เขาเรียกว่าชั่วโมงการบินเยอะแล้วครับพระอาจารย์อย่างผมนี่ก็เคยไปเจอแบบว่าตอนนั้นเรียนศึกษาอยู่ที่เขาแก้วเสด็จครับแล้วพอดีพระอาจารย์ได้สอบเทศครับไปเทศกับให้ชาวกัมพูชาฟังครับ ก็คือไม่มีอะไรตอบโต้กลับมาเหมือนเราพูดอยู่กับกล้องหรือเราพูดอยู่กับอะไรมันก็รู้สึกแบบเก้อเขินนะครับมันก็ทำตัวไม่ถูกก็เลยแบบว่าแบบสวมมาดบทก็เทศไปอย่างนั้นแหละครับพระอาจารย์แต่ว่าไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยอันนั้นก็คือแบบว่าความสดใหม่ของการขึ้นธรรมาสน์ของผมใหม่ในตอนนั้นนะครับ อันนี้ผมก็เลยเข้าใจความรู้สึกที่พระอาจารย์บอกว่าบางรูปพระอาจารย์บางรูปที่ว่าท่านเจอน้องๆมานั่งหลับตากันแล้วก็รู้สึกว่าไปไม่ถูกหมดกำลังใจไม่มีการปฏิกิริยาโต้ตอบแม้กระทั่งทางสายตาหรือว่าเสียงหัวเราะหรือว่าเสียงโต้ตอบ
คําตอบอะไรกลับมาอย่างเงี้ยนะครับว่าอาจจะมีใจตกใจหล่นไปบ้างคือแบบว่าเอ๊ะพูดไปจะกระทบกระเทือนธรรมเขาหรือเปล่าอะไรนี้ขนาดนั้นเลยฮะอันนี้ผมเคยได้ยินมาครับพูดถึงกัมพูชาผมมีประสบการณ์ตรงนิดนึงกิติยังไงครับอาจารย์ครับเทศให้ชาวกัมพูชาฟังผมก็มีฮะตอนพรรษาแรกๆตอนนั้นไปเป็นพี่เลี้ยงครับแล้วก็มีอบรมชุดกัมพูชาฮะเขานิมนต์ผมไปเทศครับอันนี้ยิ่งกว่าที่กิติบอกก็คือของกิตินี่ไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับใช่ไหมฮะใช่ครับปฏิกิริยาเยอะเลยฮะคือผมนั่งเทศอยู่เนี่ยแล้วก็พระอาจารย์อีกรูปนั้นซึ่งก็รุ่นเดียวกันนะฮะท่านเป็นทันเตพระอาจารย์ปอเมาท่านแปลแล้วภาษาท่านเพราะมากผมชอบฟังภาษาเขมรนะภาษากัมพูชาเพราะฮะเขาก็แปลในสิ่งที่ผมเทศไปอ่ะพอแปลเสร็จผมก็นั่งฟังผมตั้งใจฟังไปเสร็จปุ๊บเอ๊ะเราพูดถึงไหนอะไรเงี้ยคือเราฟังเขาเพลินจนลืมว่าเราพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยครับก็ประสบการณ์แบ่งกันครับผมโอ้อันนี้ก็เป็นอ๋ออีกแบบนึงก็คือพระอาจารย์เนี่ยตอนนั้นใจก็ไปอยู่กับว่าเออท่านจะแปลพูดว่าอะไรเป็นภาษาในภาษากัมพูชาใช่ไหมครับอ๋อคือเราสนใจในเรื่องภาษาพอเขาพูดจนลืมจะลืมคอนเทนต์เราลืมคอนเทนต์ฮะลืมจริงๆวันนั้นอะลืมเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนนะอะไรเงี้ยครับก็ต้องแบบเนี้ยครับก็แบ่งปันประสบการณ์ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับและคำถามต่อไปครับอาจารย์ยังคงเกี่ยวกับนักศึกษาอยู่นะครับอาจารย์ก่อนที่ผมจะมาบวชนะครับผมเป็นหนี้กยศ. อยู่ประมาณแสนกว่าบาทตอนนี้เนี่ยตัวกระผมก็ยังบวชอยู่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนใช้หนี้กยศ.ให้แทนกับผมอย่างนี้เนี่ยตัวกับผมจะบาปไหมครับแล้วคุณพ่อจะได้บุญไหมครับที่ช่วยจ่ายหนี้ให้กับผมจริงๆถ้าเกิดว่าบางคนมาตีประเด็นว่าเป็นหนี้แล้วห้ามบวชอะไรกันเลยแบบนี้นะครับแต่ในเคสนี้คือพ่อรับผิดชอบให้แล้วในมุมของผมนะครับครับพ่อรับผิดชอบในเคสนี้ให้แล้วคุณบวชไปพ่อต้องการจะเอาบุญกับลูกใช้หนี้ให้คือไม่ใช่หนีหนี้นะฮะครับพ่อยังใช้หนี้อยู่เปรียบเสมือนตัวเรานั่นแหละแต่ว่าพ่อเขาทำให้ผมว่าโอเคฮะไม่เป็นไรหรอกครับก็คือสบายใจไปได้เลยใช่ไหมครับเราไม่ได้หนีหนี้ฮะเราบวชอยู่พ่อก็รับภาระแทนแล้วก็รับบุญตรงนี้ไปให้ใช่ครับถือว่าได้บุญตรงนี้ด้วยสืบอายุพระสุนอกจากถวายลูกชายเข้ามาเป็นทายาทของพระศาสนาแล้วยังปลดภาระกังวลอีกผมว่าโอเคนะคือรับภาระตั้งแต่แรกไปเนี่ยมันผมว่าโอเคฮะคือก็เป็นยุคนี้สมัยนี้ถ้าจะมามองว่าปรับอาบัติจะเอามายกอะไรกันโอ้โหผมว่ายุ่งครับในยุคนี้ครับรายละเอียดก็แน่นพอสมควรอยู่นะครับวินัยขอยกตัวอย่างในเรื่องที่พระทะเลาะกันแล้วกันครับได้ครับพระทะเลาะก่อนถ้าเกิดว่าในตอนนู้นที่โกสัมพีทะเลาะกันน่ะก็ยกเป็นข้อตกลงว่าเราจะปรับยังไงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะยกเป็นประเด็นเป็นเรื่องขึ้นมาตั้งไว้อันนี้ก็เราให้ทราบต้องช่างในบางเรื่องแล้วก็อาบัติการปรับอธิกรณ์บางเรื่องเนี่ยประนีประนอมได้ครับครับต้องบอกแบบนี้พุทธเจ้าท่านให้หลักไว้เยอะแยะฮะพระวินัยมีตั้งกี่ข้อนะกิติกี่ธรรมขันธ์นะครับ84,000พระธรรมขันธ์ครับเป็นไม่เฉพาะวินัยครับอ๋อเฉพาะวินัยแหละครับ227ข้อครับอันนั้น4ธรรมขันธ์ฮะ200กว่าข้อแล้วมีกี่ธรรมขันธ์ครับตรงนั้นพระวินัยถ้าจะยิบย่อยในรายละเอียดที่พระอาจารย์เคยบอก 21,000 กว่าใช่ไหมครับ20,000กว่าใช่ไหมครับ21,000พระธรรมขันธ์น่ะพระสูตรอีก 21,000 เยอะมากแค่จะขยับนี่ก็จะอาบัตนะครับคือไม่ต้องทำอะไรนั่งหายใจก็กลัวแล้วแบบนี้ครับนั่งเท้าแขนคู่แขนในบ้านญาติโยมนี่ก็อาบัตแล้วนะเผลอกินเสียงดังนิดนึงจ๊อกขึ้นมาก็เรียบร้อยครับแบบเนี้ยโอ้ยก็เอาแบบว่าพองามดีกว่านะครับอาจารย์พองามครับที่ว่าไปเมื่อกี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็จะให้หลวงพี่ลุงนี้ท่านได้บวชได้อย่างใจสบายนะครับครับพ่อรับภาระไปแทนแล้วก็เป็นพ่อด้วยฮะคือไม่ใช่คนอื่นพ่อเพราะว่าเขาพ่อจะต้องเป็นคนที่อนุญาตให้เรามาบวชครับเพราะรู้ว่าเรามีภาระเนี่ยออกมาคือรับหนี้แทนนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่หนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับครับผมโอเคครับอาจารย์ครับต่อไปครับอาจารย์คำถามข้อนี้ก็จะคอนทราสต์กับข้อเมื่อกี้สักหน่อยนะครับ คือโยมพ่อไม่ชอบวัดพระธรรมกาย อยากให้กระผมเนี่ยลาสิกขาไปอยู่กับท่าน หรือไม่ก็ย้ายวัด
ผมควรจะอธิบายอย่างไรให้คุณพ่อเข้าใจเรื่องวัดเหมือนที่กระผมเข้าใจครับก็การที่จะให้คนมารู้มาเข้าใจเหมือนเราก็ต้องทำเหมือนเราครับถ้าพ่อยังไม่ทำเหมือนเราก็ลำบากมากอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะแต่ก็ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยผมว่าบวชนี่ก็20ใช่ไหมฮะครับทางกฎหมายนี่ก็เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเราที่จะมองยังไงก็ได้แต่บุพการีเลี้ยงมานี่ก็เรื่องใหญ่ครับก็พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าพ่อคนไหนยังไม่มีศรัทธายังไม่เคยทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าลูกคนไหนชักชวนบุพการีให้เข้ามาทำแบบนี้ได้ถือว่าตอบแทนคุณท่านแล้วลองดูฮะพยายามดูผมว่าพอได้นะเพราะว่ายอมให้เรามาปวดแล้วแบบเนี้ยเพียงแต่บางทีก็ต้องบอกกันตามตรงว่ากลัวเข้าวัดพระธรรมกายเสร็จบางคนนี่แทบไม่กล้าให้มาบวชที่นี่เขาบอกว่าบวชวันนี้แล้วไม่ค่อยสึกกันเขากลัวอะไรแบบนี้ก็พูดไม่ต้องคนอื่นนะฮะผมเพิ่งพูดกับหลวงพ่อทัตตะไปไม่กี่วันก่อนเนี่ยท่านก็เล่าถึงตอนที่โยมพ่อของท่านนะฮะท่านจะไปขอมาบวชเนี่ยพ่อไม่ให้บวชนะครับพ่อหลวงพ่อทัตตะไม่ยอมให้บวชนะครับต้องได้ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งทรงภูมิแล้วก็มีความน่าเคารพน่าศรัทธามากไปคุยกับโยมพ่อคุยพักหนึ่งฮะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บหลบอยู่ก็คือยังไม่ได้บวชฮะยังหลบอยู่พอเสร็จแล้วปุ๊บพอเดินเข้ามาเสร็จเอ๊ะพ่อต้องทำอะไรบ้างเนี่ยพอพระรูปนั้นคุยกับโยมพ่อเสร็จแล้วปุ๊บโยมพ่อก็พูดคำนี้เลยพระรูปนั้นคือหลวงพ่อธรรมชโยครับสุดยอดมากครับจะไม่ยอมให้บวชหลวงพ่อธรรมชโยไปพูดและสุดท้ายมาพูดอยู่พักหนึ่ง กลายเป็นคนละเรื่องเลยนะฮะครับพ่อต้องทำอะไรบ้างในวันนั้นเนี่ยฮะก็คือต้องถ้ามีเพื่อนมีฝูงช่วยกันคุยด้วยก็ได้ครับบางทีลูกพูดเองก็นะฮะอืมใช่ครับไปช่วยด้วยก็ได้ครับในความเป็นในความเป็นพระลูกชายนะครับผมเวลาโทรกลับไปหาโยมพ่อโยมแม่นะครับคือพระลูกก็ยังคือลูกอะครับพระอาจารย์ครับยังมาเป็นพระอาจารย์ในมุมมองแบบท่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าโอ้ถ้าเกิดยังถ้าเป็นสมัยหลวงพ่อทัตตะยังหนุ่มๆนะครับผมอยากจะพาโยมพ่อนะครับมาหาหลวงพ่อทัตตะเลยครับท่านจะสายคล้ายๆกันเลยครับสายแบบว่าเด็ดขาดเด็ดเดียวอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับอยากพาพ่อมาจังเลยแต่ว่าตอนนี้ก็โอ้ให้อุบาอาจารย์พักเถิดนะครับหลวงพ่ออายุมากแล้วครับต่อไปครับอาจารย์โยมมีลูกชายที่อยากจะเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชื่อดังซึ่งมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงเรื่องนักเรียนนักเลงพอสมควรโยมกลัวลูกชายจะเป็นอะไรไปในระหว่างเรียนที่นี่เป็นไปได้ก็อยากให้เขาเลือกเรียนที่อื่นโยมควรทำอย่างไรดีเจ้าคะผมว่าน่าจะมั่นใจในความสามารถในการเลี้ยงลูกมานะฮะผมว่าน่าจะต้องมั่นใจในตัวเองนิดนึงว่าเราเลี้ยงลูกโตมาขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเขาอยากจะไปเข้ามหาวิทยาลัยนี้แล้วเราคือยังไงฮะเราส่งเขาได้สมมุตินะฮะไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับฐานะของเราเนี่ยผมว่าส่งเสริมเข้าไปได้เพราะว่าคือเราห่วงแบบนี้ได้ไหมทั้งชีวิตหรอครับเราก็ต้องปล่อยให้เขาได้ลองเรียนรู้แล้วก็เติบโตมากขึ้นถ้าเราไว้ใจเขาบอกความห่วงใยข้อเป็นห่วงที่เรามีอยู่กับเขาแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขามีวิจารณญาณและมีวิจัยเขาเก่งครับผมว่าเขาพอที่จะมหาลัยตั้งมาได้เนี่ยแล้วก็เมื่อกี้กิติบอกว่าชื่อดังใช่ไหมครับใช่ครับดังได้ด้านไหนฮะดังได้ด้านต่อยตีกันหรือยังไงครับจริงๆทางด้านการเรียนการศึกษาก็ดีด้วยครับอาจารย์ทั้งสองด้านเลยครับดังทั้งสองด้านเลยครับอาจารย์ถ้าการเรียนการศึกษาดีมองตรงนี้ดีกว่าครับเพราะเรื่องตีกันมีแค่คนกลุ่มเดียวเองฮะจากที่ผมผ่านมาผมเรียนวิไลเทคนิคมาเนี่ยครับคือมีแค่คนกลุ่มเดียวเราอย่าไปมองอะไรตรงนั้นแล้วก็ผมก็รอดมาได้เหมือนกันนะที่ว่าทั้งโกนอะไรแบบนี้ผมก็รอดมาได้ผมก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรคือถ้ารู้ถ้าแม่ไวใจครับลูกเองแล้วก็เขาจะรู้สึกคือทำให้เขารู้สึกว่าเราไว้ใจเขาอะแล้วเดี๋ยวลูกจะทำตัวให้สมกับความไว้ใจของเราเองแต่อันนี้ก็ต้องพูดไว้ก่อนนะฮะว่าสมมติไม่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยนี้สมมุตินะครับครับแต่กรรมเก่าของลูกมีเนี่ยไปอยู่อีกมหาลัยนึงเลยอาจจะเจอเด็กในมหาวิทยาลัยนี้
ปืนมายิงก็ได้ไม่แน่ฮะถ้ากรรมมันมาถึงแล้วมันก็เป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าวิบากมันมาถึงจะทำอะไรก็ตามแต่มันหนีไม่พ้นหรอกครับแต่ถ้าเราไว้ใจลูกเขาพอที่จะเอาตัวรอดแบบนี้ไปได้แล้วก็ให้ลูกสวดมนต์อะไรทุกๆวันเราแถมไปด้วยครับปกป้องลูกนะเอาพระไปห้อยคอนะลูกนะไม่ใช่ว่างมงายอะไรนะครับแต่ให้ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยบุญจะคอยรักษาเขาเองแบบนี้ถูกต้องมากกว่าครับก็คือเอาหลักวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปช่วยจริงๆในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือแสดงความเป็นห่วงลูกจริงๆแล้วก็ดูมันจะส่งเสริมแล้วก็เหมือนจะรู้สึกว่าอยู่ข้างเดียวกับเขาแล้วเขาจะรู้สึกดีใช่ไหมครับอาจารย์เวลาในการเป็นห่วงนี่แม่เก็บไว้ครับเป็นห่วงนี่ไม่ต้องโชว์มาเลยสิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือมั่นใจในตัวเขามั่นใจลูกทำได้รอดแม่หรืออะไรบอกแม่อย่างนี้เหรอครับใช่ครับบอกอ้าวลูกอยากเรียนอะไรลงทะเบียนเมื่อไรพักที่ไหนอพาร์ตเมนต์อยู่ไกลไหมอะไรแบบนี้แสดงความกระตือรือร้นในการจะส่งเสริมครับตรงนี้ดีกว่าเป็นห่วงฮะถ้าโชว์เป็นห่วงเสร็จปุ๊บโอ้โหลูกก็แบบจะรอดไหมเนี่ยเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจรอดแน่นอนครับโอ้โอเคครับโหมุมนี้ผมตัวผมเองก็ไม่ได้เคยพบเจอในมุมนี้ของโยมพ่อโยมแม่ของผมเองนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แต่พอพระอาจารย์มาพูดประเด็นนี้เนี่ยมันจริงเนาะถ้าเกิดว่าท่านพอท่านแสดงความเป็นห่วงขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบมีความคิดแบบเมื่อกี้เหมือนกันนะครับอาจารย์รู้สึกยอดใจมันเศร้าหมองตามจะรอดไหมเจอแบบนี้จากพ่อแม่ผมครับเลยเป็นแบบเนี้ยครับคือสนับสนุนใช่ไหมครับใช่ครับแทบไม่สนใจเลยจะไปไหนก็ไปอะไรประมาณเนี้ยฮะเป็นลูกแบบบุฟเฟ่หากินเองครับผมโอเคครับอาจารย์ครับคำถามต่อไปครับยังคงเกี่ยวกับวัยรุ่นครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยนะครับกัญชงกัญชานะครับมันถูกกฎหมายใบกระท่อมเองก็ถูกกฎหมายครับลูกชายของโยมจากที่เสพของพวกนี้อยู่แล้วพอมันถูกกฎหมายก็เลยทำให้เขาเนี่ยกล้าเสพได้อย่างเปิดเผยมากขึ้นถึงกับชวนเพื่อนมาเสพกันที่บ้านดิฉันเตือนแล้วว่ามันไม่ดีไปทำที่บ้านไหนเขาก็ไม่ชอบหรอกแต่ลูกชายก็ยังไม่เลิกเสพบอกให้สามีช่วยพูดกับลูกแล้วก็ยังไม่ได้ผลโยมควรทำอย่างไรดีเจ้าคะที่จะให้เขาเนี่ยเห็นโทษของยาเสพติดพวกนี้ว่ามันไม่ดีและยังก่อให้เกิดบาปอกุศลอีกด้วยขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะคือคนที่ติดของพวกนี้คือแบบต้องบอกว่าสู้ใจตัวเองไม่ได้อันนี้พูดกันตรงๆนะฮะคือติดกับความชอบความอะไรก็แล้วแต่จะสู้กับใจตัวเองไม่ได้มันอันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างอะไรใครนะครับมันเริ่มมาจากที่บ้านนั่นแหละหลวงพ่อทัตตาท่านบอกว่าถ้าเขารู้สึกว่าพ่อแม่รักเขามากพอเขาสัมผัสตรงนี้ได้เขาจะไม่ไปยุ่งกับของพวกนี้หนึ่งนะฮะสองก็คือมีวินัยในตัวมากพอวินัยเนี่ยจะเป็นทำให้เราสู้กับตัวเราเองเช่นว่าตอนตื่นตอนเช้าเงี้ยเราไม่ค่อยตื่นแต่ถ้าเรามีวินัยเราสู้ตื่นขึ้นมาเราจะพอสู้ของพวกนี้ได้หรือมีความรับผิดชอบในงานที่เราทำดีบางคนอาจจะตื่นสายแต่ว่ารับผิดชอบงานที่บ้านดีก็จะพอสู้กับตัวเองในความอยากจะไปเล่นเรากลับมาต้องมาทำงานแบบนี้พอเริ่มสู้ตัวเองมาได้ประมาณนึงมันก็จะพอได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำงานอะไรเลยเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยพ่อแม่ทำให้หมดเขาจะรู้สึกสบายๆ ยังไงก็อยู่ได้แล้วพอเจอเพื่อนเจออะไรแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดหลวงพ่อท่านบอกไว้อีกทีนึงว่าพ่อแม่ไม่ค่อยให้เหตุผลกับลูกว่าเหตุนี้เป็นแบบนี้เขาเลยไม่ค่อยได้ชั่งน้ำหนักเท่าไหร่ผมพูดแบบนี้ได้เพราะว่าอย่างที่ย้อนไปเมื่อกี้พ่อแม่เลี้ยงผมแบบบุฟเฟ่ผมมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้ยาเสพติดผมทำเป็นนะฮะแต่ผมไม่เล่นผมแค่อยากรู้ว่าทำยังไงเพราะผมรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเหล้าผมยังไม่กินเลยฮะผมขายเหล้าเนี่ยผมไม่กินเหล้าบุหรี่ผมก็ไม่สูบกัญชาผมก็ทำเป็นฮะเฮโรอีนผมก็ทำได้แต่ก็มันไม่มีความจำเป็นว่าเราจะต้องไปลองแค่อยากรู้มันทำยังไงศึกษาดูอะไรแบบนี้นะฮะแต่ไม่เคยคิดลองเลยกัญชาผมไม่เคยลองเลยสักครั้งหนึ่งดังนั้นก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเขารักเรามากพอหรือถ้าไม่มีพ่อแ
เรามีใครสักคนหนึ่งซึ่งเรารักมากเนี่ยอาจจะมีแฟนสมมตินะฮะแฟนไม่ชอบเรื่องพวกนี้ไม่เอาเลยแบบนี้ก็ถือว่าโอเคต้องมีใครสักคนหนึ่งซึ่งเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคุณค่าสำหรับคนนั้นถ้ามาลองของพวกนี้แล้วจะทำร้ายคนที่เขาเทิดทูนหรือว่าให้คุณค่ากับเราเนี่ยเขาจะห้ามตัวเองครับแต่ส่วนใหญ่พอพลาดไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันนะจบไปแล้วคือจบไปแล้วเหลือแค่ว่าจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่รักเขาให้เขาได้สัมผัสไอ้การด่าหรือไปเตือนเนี่ยไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้สัมผัสเป็นห่วงหรืออะไรที่ว่าเมื่อกี้คือเข้าใจเขาอะค่อยๆพูดฮะค่อยๆพูดแล้วก็แบบให้กำลังใจเขาว่าแบบของพวกนี้ไม่ได้ดีหรอกนะแต่เขาบอกอ๋อเขากินนิดหน่อยไม่ได้อะไรเข้าสังคมอะไรแบบนี้นะฮะคือของพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมีของพวกนี้ก็เข้าสังคมได้ครับนี่พูดกันตรงๆแต่ว่าเราไปพูดแบบนี้ไม่ได้นะฮะที่ผมพูดแบบนี้กับคนที่กำลังติดยาอยู่พูดแบบนี้ไม่ได้ฮะครับรักได้อย่างเดียวห่วงได้ครับไอในกรณีนี้จะตรงข้ามกับเคสเมื่อกี้อ๋อครับแบบนี้ห่วงได้ห่วงนะไม่อยากจะให้สุขภาพเสียแล้วเดี๋ยวแบบนอนไม่หลับอะไรสุขภาพแย่ขึ้นมาระยะยาวไม่ดีนะลูกอะไรแบบนี้ค่อยๆ คุยกันไปแล้วก็สมมุติว่าเขาไม่ฟังอันนี้พูดแบ บแย่ที่สุดเลยนะครับเขาไม่ฟังจะขุดหาวิธีอะไรได้ไม่ฟังแบบนี้ก็ทำได้อย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งคือทำยังไงครับอาจารย์โอ้พ่อแม่ต้องทำใจแล้วฮะว่าอ๋อเราทำมาแบบนี้คือมันจะมีอยู่สองทางทั้งสิ่งที่ลูกกระทำแล้วก็สิ่งที่เรากระทำกับลูกทำให้เขาเป็นแบบนั้นกรรมเก่าของเขาส่วนหนึ่งกรรมปัจจุบันที่เราทำกับเขาอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นคือไม่โทษใครอันนี้ผมไม่ได้รับโทษว่าพ่อแม่ไม่ดีเลยอะไรแบบนี้ถ้าเขาติดไปแล้วให้กำลังใจครับแสดงความเป็นห่วงเป็นใยถ้ามากพอแล้วเขาสัมผัสได้มากพอเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าเขาเลิกได้ถ้าเขาเห็นความน่ารักของพ่อแม่เขาเห็นความห่วงใยมากๆของพ่อแม่ผมเชื่อว่าเลิกได้ฮะเพราะว่าผมอยู่ในวงการพวกนี้มาผมยังไม่คิดจะไปยุ่งเลยตรงๆนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้คิดที่จะต้องไปลองของพวกนี้เพราะเขาเห็นค่าของจะใครก็ได้สักคนหนึ่งซึ่งครับเขารู้ตัวว่าเขามีคุณค่าเขามีคุณค่าเขาไม่ได้เป็นขยะสังคมอะไรแบบนี้ครับถ้าเขามีคุณค่าเขาก็จะไปได้แต่ส่วนใหญ่พอเจอแบบนี้เสร็จคนก็จะด่ากันครับไอ้พวกขยะสังคมไอ้พวกติดยาอะไรแบบเนี้ยโอ้ใช่เลยครับใช่ครับต้องให้กำลังใจกันอย่างเดียวเลยต้องเป็นเชิงบวกเขาพลาดไปแล้วผมชอบคำพูดของหมอนะฮะครับหมอบอกว่าไงครับอาจารย์ติดยาครับคือคนป่วยนี่คือมุมมองของพ่อแม่ที่ต้องดูกับลูกคนติดยาคือคนป่วยเราลองนึกดูว่ามีใครสักคนป่วยเราจะไปด่าซ้ำหรือเราจะทำยังไงกับเขาครับนี่คือวิธีการจัดการครับมุมมองของหมอน่าสนใจมากฮะดังนั้นทำตามนี้ครับให้ความรักเขาเป็นคนป่วยแล้วเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวจบที่เราทำได้ครับผมโอ้ชัดเจนเลยครับอาจารย์ครับก็อันนี้ก็เป็นเคสที่เหมือนกับผมนะครับก็คือเคสตรงเลยก็คือก่อนหน้านี้ผมเองก่อนมาบวชเนี่ยก็เรื่องอบายมุขเนี่ยผมก็กวาดมาเกือบหมดนะครับอาจารย์ไม่ได้เตรียมตัวก่อนเข้าโครงการเลยครับแต่พอเข้าโครงการแล้วครับอาจารย์มันมีจิตสำนึกคืออยากกลับเนื้อกลับตัวอยากทำให้พ่อแม่ทำสิ่งดีๆอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอได้ไหมว่าบวชครั้งเนี้ยตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าบวชนานนะครับเอาแค่ในโครงการขอได้ไหมแค่บวชในโครงการเนี้ยขอให้หยุดแล้วเปลี่ยนทุกอย่างปรับปรุงตัวเองให้มันเป็นคนเป็นผู้เป็นคนสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์สรุปแล้วทำได้ครับคงไม่ได้เป็นผู้เป็นคนมั้งฮะคงเป็นพระแล้วมั้งครับใช่ครับก็วัฒนาด้วยนะครับวัฒนาด้วยครับอาจารย์ครับก็ต้องอาศัยสมาธิแล้วก็กัลยาณมิตรจริงๆด้วยนะครับอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์ก็เทศสอนตลอดเรื่องว่านี่มันไม่ดีเพื่อนก็เป็นกำลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์โหผมก็ผ่านตรงนั้นมาได้ก็ด้วยกำลังใจจากสมาธิก็จากตัวเองด้วยแล้วก็กัลยาณมิตรด้วยครับอาจารย์ผมก็เชื่อเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับว่าคุณหมอบอกว่าคนที่ติดยาเหมือนผู้ป่วยและเราควรทำยังไงกับผู้ป่วยควรให้กำลังใจ
หรือไปด่าทออันนี้ภาพมันก็ชัดเจนนะครับถ้าไปด่าทอก็ใจตกเป็นธรรมดาปกติคนป่วยเนี่ยใจตกเป็นธรรมดาแล้วโดนด่าซ้ำเข้าไปอีกยิ่งหืมขุ่นมัวเข้าไปใหญ่คำถามต่อไปครับอาจารย์เพื่อนผมบวชเป็นพระเวลาท่านบิณฑบาตเสร็จท่านก็จะมาแวะที่บ้านผมก่อนเพื่อนำอาหารที่บิณฑบาตเนี่ยได้มาแบ่งให้กระผมในกรณีเนี้ยผมจะบาปไหมครับที่ทานข้าวของญาติโยมที่ตั้งใจถวายพระแต่ว่าตัวพระเนี่ยพระเพื่อนผมเนี่ยท่านเห็นว่ามันเยอะก็เลยเอามาแบ่งกับผมก่อนแล้วค่อยกลับไปที่วัดในกรณีนี้พระอาจารย์คิดว่าไงครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะฮะท่านรับบิณฑบาตไปแล้วว่าท่านจะเอาไปให้ใครต่อก็ไม่เป็นไรหรอกครับท่านมีเมตตาและเพื่อนรู้จักกันท่านก็เอาไปให้แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาถวายสังฆทานนี่อีกเรื่องนึงสังฆทานก็ต้องบอกให้คณะสงฆ์เขาทราบด้วยเพราะรับทราบกันพร้อมๆกันแต่นี่เอาบิณฑบาตคือคนใส่เขาใส่ให้ท่านไปครับครับแล้วก็ถือว่ามันเยอะด้วยอย่างที่บอกไปนะฮะดังนั้นก็ไปแบ่งปันเป็นสิทธิ์ของท่านครับที่ท่านทำได้ครับอืมครับโอเคอันนี้ต้องกังวลฮะเพื่อนมารักใคร่กันแล้วก็ถ้าว่างๆกังวลนะฮะสมมติกังวลส่วนใหญ่จะมีความกังวลอยู่คนในเมืองไทยเนี่ยก็สิ้นสัปดาห์หรือมีปัจจัยหรือมีอะไรเอาไปถวายวัดครับถวายสังฆทานเลยจะสร้างจะทอดกฐินพระปาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าสบายใจแบบนั้นครับก็กลัวจะเป็นหนี้สงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ากลัวก็ไปทำบุญเพิ่มก็เท่านั้นเองฮะก็จบสบายใจใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าไม่สบายใจให้ทำแบบนั้นครับผมอาจารย์ครับคำถามต่อไปนี้จะออกเชิงวิชาการหน่อยนะครับอาจารย์ศีลข้อ5ที่ว่าสุราเมรยะเนี่ยครับงดเว้นจากการเสพของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งปวงถ้าล่วงละเมิดไปแล้วก็จะก่อให้เกิดบาปอกุศลใช่ไหมครับอย่างติดสุราดื่มเพื่อความเพลิดเพลินนี้เราพอเข้าใจได้ว่ามันผิดศีลตรงๆแต่ถ้าเราติดกาแฟทำไมถึงไม่บาปล่ะครับอาจารย์คือกาแฟก็ขาดไม่ได้เลยครับสักวันแล้วต้องยี่ห้อดีด้วยนะต้องที่อะไรมีตัวผู้หญิงติดเขียวอะไรสักอย่างนี่แหละ คำถามก็คือกาแฟกินแล้วก็ติดเหมือนกันแต่ทำไมไม่บาปเหมือนที่กับสิ่งเสพติดอย่างอื่นนะครับอาจารย์ครับก็ประเด็นของศีลข้อ5เนี่ยมันคือก็มาตีสุราเมรัยใช่ไหมฮะทั้งของดองอะไรแบบเนี้ยที่ว่าขึ้นมาประเด็นมันอยู่ที่การทำลายสติครับตัวศีลมีอยู่4ข้อที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นะฮะกรรมกิเลสมี4ข้อแรกเป็นตัวศีลแต่ศีลเนี่ยเอาไว้คุมกายกับวาจาของเราศีลเนี่ยคุมกายกับวาจาตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวเร่งฮะทำให้เราคุมกายกับวาจาไม่ได้ผมกินมาก่อนผมรู้ฮะกิตติก็คงรู้ครับมันจะคุมถึงแม้จะรู้ตัวอยู่แต่ว่ามันคุมตัวเองไม่ได้ตัวนี้มันจะมีคอนเซ็ปต์จนถ้าเกิดว่ากินกาแฟเขียวๆอะไรที่บอกเมื่อกี้แล้วคุมตัวเองไม่ได้อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะฮะแต่ผมว่าคงไม่ใช่แบบนั้นนะฮะก็การติดเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงครับมันไม่อยู่ที่ว่าสารเสพติดอะไรแบบนั้นเพราะว่ากาแฟมันมีคาเฟอีนอยู่ติดอยู่แล้วฮะเขากินเข้าไปแล้วมันจะทำให้ตื่นตัวสดชื่นครับมันก็เลยต้องกินเรื่อยๆบางคนบอกไม่เห็นติดเลยกินมา40ปีไม่เห็นติดเลยต้องกินทุกวันเนี่ยกินมาทุกวัน40ปียังไม่เห็นติดเลยบางคนบอกแบบนี้นะฮะครับก็โอเคครับก็ไม่ติดไม่เป็นไรต้องกินทุกวันมา40ปีก็แบบเนี้ยคือเคารพกันน่ะแต่ว่าประเด็นของพวกนั้นอย่างที่บอกกินเพื่อเข้าสังคมครับเนี่ยก็หาทางอนุโลมไปคือบางทีผิดพลาดไปผมไม่ว่ากันนะผิดพลั้งพลาดไปมันก็เป็นปกติแล้วก็ตั้งใจทำใหม่เพราะเรายังไม่ได้แบบเสียสติไปจนขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดทำบ่อยๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราแพ้ใจตัวเราคือเราอาศัยของพวกนี้เพื่อจะเข้าสังคมใช่ไหมฮะครับใช่ครับอันนี้ผมเพิ่งไปอ่านข่าวเมื่อสักเดือนที่แล้วมั้งครับอาจารย์มาเนี้ยว่ามันมีนักธุรกิจคนหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียฮะครับคือเขาบอกว่าที่ออสเตรเลียนี่กินของพวกนี้กันเยอะมากกินแอลกอฮอล์กันเยอะมากเป็นเรื่องปกติเพราะท่านรู้ดีครับว่ากินของพวกนี้เยอะมากแล้วท่านตอนนั้นที่ได้ทุนไปนะโอ้ท่านเปรมเลยครับเพราะตอนนั้นท่านยังไม่ได้เปรมเลยฮะจัดเต็มที่ออสเตรเลียเป็นแบบนั้นแล้วก็กินกันเป็นปกติมาจนถึงวันนี้แต่ทุกวันครับแต่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะฮะยุคนี้
ถ้าคนที่ว่าเป็นมีคุณภาพดีๆเนี่ยเขาจะออกกำลังกิติเคยเห็นไหมฮะฟิตเนสบ้างอะไรบ้างเขาจะรักษาตัวตนเขาจะกินอะไรนะ IF ลดอาหารคุมอะไรแบบนี้ลดคาร์โบไฮเดรตคือคนเดี๋ยวนี้เขารักษาร่างกายมากคนรุ่นนี้นะฮะดังนั้นเขาก็บอกว่าแต่ก็ต้องเข้าสังคมและถ้าเข้าสังคมก็ต้องเจอของพวกนี้มันเลี่ยงไม่ได้เขาก็เลยคิดทำอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาคือเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเป็นไวน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อที่จะให้เข้าสังคมได้แล้วก็ไม่กินแอลกอฮอล์ด้วยแบบนี้ฮะคือของทำเสมือนแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีตัวที่จะทำให้เสียสติอะไรไปเพราะเขาต้องรักษาร่างกายแต่ว่าสังคมก็ต้องเข้าเขาก็เลยคนแบบเขาก็น่าจะพอมีนะเลยคิดทำของพวกนี้ขายขึ้นมาแล้วก็มีกำไรอยู่ได้ฮะเขาบอกอยู่ได้แล้วก็เริ่มตลาดเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆคนที่ว่าคิดจะมามองว่าจะรักษาตัวเองไม่กินของพวกนี้มีมากขึ้นครับกิติคนที่รักเข้ามาในเส้นทางแบบนี้มีมากขึ้นในยุคนี้นะเพราะว่า คนรุ่นใหม่สนใจใส่ใจในคุณภาพของตัวเองมากถ้าเขาเป็นคนที่ว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้การที่เห็นคุณค่ากับตัวเองได้เนี่ยมันก็ทำให้เราเลิกจากของพวกนี้เองถ้าใครดูแลตัวเองดีออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารมีประโยชน์เป็นประจำเป็นปกติเขาจะไม่สนใจของพวกนี้เลยเพราะเขาต้องรักษาตัวเขาเองเป็นหลักตัวเขาเองสำคัญที่สุดจะเข้าสังคมเขาจะมั่นใจฮะเข้าก็เข้าผมเข้ามาแล้วฮะแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรผมก็เข้าได้มึนได้เมาได้ในระดับนึงโดยที่ไม่ต้องกินครับอ๋อโอเคครับอันนี้ก็คือประเด็นให้ออกฮะว่าของพวกนี้เพื่อจะเข้าสังคมส่วนใหญ่จะอ้างแบบนี้ก็คนออสเตรเลียเขาบอกเขาก็เข้าสังคมแต่อาศัยตัวคนนี้ช่วยเข้ามาในตอนที่ว่าคนอื่นเขายังไม่เข้าใจเขาก็เลยทำของพวกนี้มาขายมันก็เป็นแบบนี้แหละฮะครับก็มีอยู่ที่มุมคิดเราฮะว่าเราอยากจะทำอะไรกับตัวเราครับก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะกินอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อเอาสิ่งนี้ไปทดแทนไปเพื่อเข้าสังคมเฉยๆมันก็จะไม่ค่อยติดอยู่ในใจไม่เหมือนกับคนที่จงใจใช่ไหมครับอาจารย์คือถ้าดูองค์แห่งศีลนะฮะต้องรู้ว่าเป็นสุราแล้วก็ตั้งใจจะต้องกินสำคัญที่สุดเนี่ยของศีลนี่สำคัญที่เจตนาครับผมครับศีลที่อยู่ที่เจตนาถ้าไม่ได้เจตนาพลาดขับรถไปชนคนตายก็ถอยกลับมาซ้ำอีก3รอบอะไรเงี้ยนะไม่ได้เจตนาอะไรเงี้ยนะก็ถ้าไม่ได้เจตนาครับโอเคนะครับเรื่องสิ่งเสพติดอันนี้ก็เคลียร์นะครับก็คือยังไม่มีข่าวนะครับกินกาแฟยี่ห้อนี้แล้วปีนเสาไฟฟ้าหรือว่าจับเด็กเป็นตัวประกันนะก็ยังไม่มีหรือว่าเอาสติเป็นที่ตั้งนะครับตัวทำลายสตินะครับในเรื่องของสุราเมรยะคำถามต่อไปนะครับเชื่อมโยงกันเลยครับพระอาจารย์โยมดื่มไวน์เพื่อสุขภาพแต่ในรอบการดื่มแต่ละครั้งก็เกือบหมดขวดและมีอาการมึนเมาหน่อยๆอย่างนี้โยมเข้าข่ายผิดศีล5ไหมครับสุขภาพนะฮะครับสุขภาพครับจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเหล้าเนี่ยพระพุทธองค์บัญญัติให้ฉันได้เท่าไหร่นะฮะเครื่ององคุลีใช่ไหมฮะหนึ่งข้อครับนะประมาณนั้นครับหนึ่งข้อครับหนึ่งองคุลีครับพวกก็เลยแบบเอาถาดมาเลยครับฝาโอ่งครับอะไรเงี้ยไม่ถาดก็ฝาโอ่งมาวางเลยแล้วก็เทเข้าไปแล้วก็กินเข้าไปคงเลือดลมวิ่งดีมากครับตอนนั้นนะฮะก็คือน่าจะรู้นะคนที่ถามมาเนี่ยผมว่าน่าจะรู้ตัวแหละว่าครับคือประเด็นอยู่ที่สติฮะถ้าเราคุมไม่ได้เริ่มที่จะเดินแล้วเอาเกณฑ์ของตำรวจได้หรอไหมฮะครับตำรวจเขาจะเช็คเมาหรือไม่เมาเขาให้เดินบนเส้นกลางถนนเจอคนขับรถเนี่ยเขาจะเดินบอกเดินตรงนี้สิเดินตรงเส้นหรือเปล่าบางคนเทพมากนะกิติผมเคยเห็นไม่หลุดเส้นเลยแต่ตัวนี่แบบคือไม่หลุดเส้นเลยถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรเงี้ยตำรวจขำเลยฮะมันมีบางเคสเนี่ยคือแบบไม่หลุดเส้นเดินตรงเส้นเลยแต่ว่าตัวข้างบนนี่โยกเลยคือข้างบนนี่ไปแบบสุดเลยมันมีอยู่ฮะคือถามตัวเราเองดีกว่าว่าตอนนั้นเราคุมได้แค่ไหนเพราะว่านอกจากอันตรายกับตัวเองแล้วนะครับกิติถ้าขับรถด้วยอันตรายต่อผู้อื่นด้วยนะฮะแล้วก็ของพวกเนี้ยหลวงพ่อท่านพูดไว้ดีครับท่านบอกว่าการทำบุญเนี่ยเราก็ทำไปที่เราสบายใจทำแล้วปลื้มแต่ถ้าเมื่อไหร่จะทำบาปเราจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำเสมอโปรแกรมบาปเลยแรงกว่าบุญเลยสู้กันยากมากฮะ
ยาเสพติดเนี่ยจริงจริงครับฉีดไปก็อันตรายต่อชีวิตรู้ใช่ไหมรู้รู้ครับเสี่ยงเหล้ากินแล้วเมามีสิทธิ์ขับรถชนอาจจะเกิดอุบัติเหตุตายรู้ใช่ไหมครับรู้ครับรู้แต่ก็กินสูบบุหรี่เขาเตือนไว้แทบจะเต็มซองแล้วมั้งรูปปอดทำอะไรเงี้ยยังสูบอยู่ไหมฮะสูบครับสูบครับนั่นคือเป็นแบบนั้นการทำความชั่วเนี่ยมนุษย์เอาชีวิตเป็นเดิมพันเสมอดังนั้นโปรแกรมมันแรงจะสู้เนี่ยขอเป็นกำลังใจให้คุณโยมที่กินวายเมื่อกี้แล้วกันถ้าสู้ได้คือกินเนี่ยไม่ได้ว่านะถ้าเกิดแบบมันจะเป็นต้องกินความดันต่ำสมมตินะฮะหมอแนะนำว่าต้องกินของพวกนี้เพื่อให้ความดันมันขึ้นสมมตินะครับอันนี้สมมติว่าหมอบอกแบบนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะหมอแนะนำให้ไปกินเหล้ากินวายแล้วความดันขึ้นคือมันมีวิธีอื่นที่ทำให้ความดันขึ้นได้ด้วยเช่นออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยนะครับดังนั้นก็ลองถามตัวเราเองดูว่าเราเองจะตอบเราได้ว่าสติเราดีไหมถ้าเราคุมสติได้อยู่เพื่อสุขภาพก็โอเคนะแต่กินหมดขวดเนี่ยก็คงน่าจะตอบได้แล้วคงไม่ใช่สุขภาพแล้วล่ะครับกินน้ำเนี่ยเราก็ยังแบบไม่ขนาดนั้นนะฮะใช่ครับผมมองในมุมที่ว่าถ้าดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยอาสักเต็มแก้วไวน์หนึ่งแก้วโอเคกึ่มกึ่มและถ้าเกิดว่าใจมันอีกสักนิดนึงเนี่ยผมว่ามันเริ่มเข้าข่ายแล้วครับเพราะว่ามันควบคุมใจตัวเองไม่ได้ไอ้ที่มันต่อรอบสองมันไม่น่าจะเพื่อสุขภาพแล้วครับอาจารย์น่าจะเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินคือบางทีอยู่กับเพื่อนมันก็ไม่แน่นะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามีความจำเป็นทางสังคมอยู่เพื่อนมานั่งกินด้วยกันแบบนี้ผมก็เคยนะฮะผมไม่กินเหล้าผมก็ถือแก้วเหล้าไปแบบนี้ยกขึ้นบ้างอะไรแต่ก็ไม่ได้กินนะครับก็ข้อห้ามไม่ผิดนะฮะครับผิดข้อ4ครับไปโกหกเขาคือยังไงก็ผิดนะถ้าเกิดเราแบบนี้ถ้ามั่นใจก็ไม่ไปแตะบอกเขาตรงๆนะผมไม่กินครับพ่อผมเนี่ยกินเหล้าเยอะเลยนะฮะตอนหลังมาบอกสุขภาพกินไม่ได้เลิกเลยเขาเข้าใจฮะผมเชื่อว่าเพื่อนเข้าใจครับถ้าเรายังไปกับเพื่อนได้อยู่เขาไม่มีปัญหาหรอกครับครับผมคุณพ่อผมก็ตั้งแต่ผมมาบวชนี่ท่านก็เคลาไปเยอะเหมือนกันครับเหมือนว่าแบบบุญที่เราบวชหรือว่าเราทำบุญไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็แบบไปบอกเตือนไปหยอกเขาอะไรเงี้ยแบบป๋าเลิกกินเหล้ายังอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยนานๆเดี๋ยวนี้กินนานๆกินทีแล้วไม่ค่อยได้กินบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วโหแค่นานๆกินทีผมก็รู้สึกดีใจแล้วครับอาจารย์แค่นานๆกินทีนี่ถือว่าลดหลวงพ่อรัตตะแล้วกันครับครับท่านก็โยมพ่อสูบบุหรี่ก็บอกเลิกเธออะไรเงี้ยไม่ดีต่อสุขภาพพ่อท่านก็น่ารักนะฮะบอกว่าครับก็ปีนี้โยมก็ตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่า70กว่าหรือ80เลยแถวนี้นะอายุครับบอกปีนี้โยมอายุเท่านี้ตายวันนี้ก็อายุไม่สั้นพ่อพระตะนะครับตอบหลวงพ่อพระตะแบบนี้แล้วก็ถามกลับว่าแต่ท่านเถอะจะได้ยืนเลขนี้เหมือนโยมหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดนั่นคือพ่อหลวงพ่อพระตะมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับดังนั้นการที่จะมาบอกนั่นหลวงพ่อพระตะนะครับแต่ตอนนี้พอหลวงพ่อท่านตามาอายุเท่านี้แล้วเลยช่วงอายุที่โยมพ่อท่านบอกแล้ว พอมาเจอคนผมได้ยินกับหูมีคนมาพูดกับท่านแบบเนี้ยในลักษณะคล้ายๆกันท่านก็ใช้คำของโยมพ่อเลย นี่นะคุณโยมอาตมาตายวันนี้ก็อายุไม่สั้นอะไรอย่างเงี้ย ท่านก็มีความเด็ดขาดอยู่ในตัวแบบนี้คือพ่อแม่นี่เป็นคนที่อยู่ใกล้ครับค่อยๆอย่างที่เคสเมื่อกี้คำถามก่อนนู้นนะค่อยๆ คุยกับท่านครับมันเป็นสิทธิ์คือต้องบอกว่า เราทำเหมือนกับพระพุทธเจ้าอะฮะแนะนำให้กำลังใจเราใจให้อาจหารเห็นไหม คือการที่จะสู้เนี่ยต้องอาจหารต้องกล้ามากพอร่าเริงในธรรมมีคาถาในสิ่งที่เราไปเทศไปสอนไว้องค์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อะพูดเราใจให้อาจหารร่าเริงในธรรมมีคาถานั้นๆแล้วเดี๋ยวนานนานนานไปกว่าโยมพ่อผมจะเลิกได้ก็หลายปีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกทำไปเรื่อยๆฮะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความหวังดีจริงๆเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวประสบความสำเร็จทั้งลูกที่ติดยาด้วยอะไรด้วยครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนว่าเหตุมันเกิดแล้วไม่เป็นปัญหาฮะก็แก้กันไปว่ากันไปครับก็ถือว่าเปรียบเสมือนผู้ป่วยหนึ่งคนที่เราต้องให้กำลังใจรักษาและตัวผู้ให้กำลังใจก็ต้องมีกำลังใจก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ต้องมากกว่านั้นนะต้องมากกว่าหลายๆเท่า
ต้องมากกว่าหลายๆเท่าถึงจะแบ่งปันให้เขาได้ใช่ไหมครับใช่ครับต้องไม่อดที่จะต้องอดมากที่จะไม่อะไรตวาดแวดไปหาอะไรแบบนี้ต้องรักษาใจมากต้องสู้ใจตัวเองมากครับผมขอชื่นชมทุกๆคนเลยนะฮะที่ตั้งใจจะทำหน้าที่เนี่ยไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยในทุกเคสฮะครับครับเจ้าหน้าที่อันนี้หมดเท่าไหร่เที่ยง20หรือเที่ยง30เที่ยงครึ่งนะโอเคไปต่อครับพระอาจารย์คำถามต่อไปนะครับพระอาจารย์คนโบราณกล่าวว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายควรบวชให้มีพระคุณก่อนค่อยออกไปครองเรือนถ้าผมไม่ได้บวชจะเป็นอะไรไหมครับแล้วการได้บวชกับไม่บวชก่อนครองเรือนมันต่างกันอย่างไรครับหลวงพ่อทัตตะท่านเทศบ่อยฮะว่าวัดไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญที่สุดคือวายทำไมถึงต้องทำแบบนั้นไม่ใช่วายเครื่องดื่มนะครับไม่ใช่วายเครื่องดื่มใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ครับวายWHY วายคำถามคือเทศเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่สำคัญวัดเนี่ยอะไรไม่สำคัญวายทำไมถึงต้องเทศแบบนั้นทำไมคนโบราณถึงว่าต้องบวชก่อนถึงค่อยออกเรือนประเด็นเนี่ยหลวงพ่อทัตตะท่านบอกว่าคนโบราณอยากจะให้มีความรู้ครับอย่างน้อยที่สุดก็เลี้ยงตัวของคู่ครองได้แล้วก็มีธรรมะไปชักพานำกันดูแลกันได้แล้วถ้ามีลูกก็จะได้มีอะไรไปสอนลูกได้เลยจำเป็นต้องบวชเพราะโรงเรียนอยู่ที่ไหนนะฮะเมื่อก่อนอยู่ในวัดครับตามคำถามเลยฮะสมัยโบราณโรงเรียนอยู่ในวัดแต่เดี๋ยวนี้โรงเรียนมันออกมาคนก็หมายความว่าโอเคก็ไปหาความรู้ว่าคุณเลี้ยงภรรยาได้แล้วแต่คุณก็ต้องเข้าวัดด้วยเพราะศีลธรรมที่จะต้องมาเป็นกรอบไม่ให้แบบอะไรอ่ะดูแลรักษาภรรยาให้ดีดูแลรักษาลูกให้ดีธรรมะพวกนี้วัดยังมีความจำเป็นอยู่ครับดังนั้นก็ไปเรียนไปบวชเนี่ยเพื่อที่จะได้เรียนรู้ธรรมะเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดธรรมะในการครองเรือนหรือคารวาสธรรมต้องมีครับครับครับแล้วก็ในสูตรของผู้ที่เป็นคฤหัสถ์หรือขี้หิปฏิบัติมาจากสิงคาลกสูตรทิศ6หน้าที่ของตัวเองคืออะไรก็ต้องมีครับความรับผิดชอบเนี่ยขี้หิปฏิบัติคือความรับผิดชอบเราต้องมีทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมถ้าคุณมีลักษณะแบบนี้โดยที่คุณไม่ได้บวชผมว่าไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ไม่ใช่ว่าบางคนเข้ามาบวชแล้วศึกหาลาเพศออกไปแล้วก็แบบออกไปด่าพระพุทธศาสนามันก็มีฮะมันก็ไม่ได้วัดเสมอไปว่ามาบวชเสร็จแล้วจะกลายเป็นดีขึ้นมาตลอดก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้นั้นด้วยบางคนไม่ได้บวชเลยแต่ศึกษาธรรมะแล้วก็สำคัญมากกว่านั้นคือปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นปกติอันนี้น่าชื่นชมครับก็ไม่บวชก็ได้ฮะไม่เป็นไรเพราะว่าคุณก็ออกเรือนมีภรรยาได้มีธรรมะไปสอนภรรยาดูแลลูกได้อย่างดีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นผมว่าโอเคคือมีธรรมะไว้ปกครองตนปกครองใจของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องออกบวชก็ได้เพราะว่าเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วเป็นประจำอย่างนี้บางคนก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเขาไม่สามารถจะมาบวชได้แต่ใจไม่ใช่ว่าไม่อยากจะบวชนะบางคนคุยกันเนี่ยธรรมะรู้ดีมากครับบางคนรู้มากกว่าผมอีกเขาอ่านมาเยอะอะไรแบบเนี้ยเป็นด็อกเตอร์อะไรแต่ว่าเราสละในบางอย่างเพื่อมาอยู่ตรงนี้เขารับเราตรงนี้เคารพความที่เราเสียสละบางมุมที่เราทำไม่ได้เนี่ยไม่ใช่บางมุมเยอะมุมเลยที่เราทำไม่ได้แทบสารพัดอย่างแต่เลือกตรงนี้เขาเคารพเราตรงนี้ก็มาว่ากันแล้วก็ผมก็ขอความรู้จากเขาฮะว่าไอ้แบบนี้เป็นอะไรยังไงผมถือว่าทุกคนให้ความรู้ผมได้หมดเลยถ้าพูดคุยกันโยมบางคนเนี่ยผมเรียกอาจารย์เลยเพราะว่าให้ความรู้ในด้านธรรมะในบางเรื่องครับก็สอบถามได้ฮะไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วจะเราไม่ใช่พระจะต้องรู้ไปทุกอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ฮะก็ศึกษากันไปใครที่ให้ความรู้ได้โยมอาจารย์แบบนี้ก็เรียกแบบนี้ฮะเพราะเขาให้ความรู้เราแบบนี้ก็เคารพซึ่งกันและกันฮะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนั้นยุคนี้ต้องเป็นแบบนี้ครับต้องเข้าใจครับโอ้จริงเลยครับจริงเลยครับอาจารย์ครับอันไหนคือผมไม่รู้ก็จะตอบเลยบอกว่าไม่รู้แล้วก็หาโยมที่ท่านมีความรู้ผมก็จะเรียกโยมอาจารย์เหมือนพระอาจารย์เลยครับที่แบบว่าโยมที่ก็มีภูมิรู้ภูมิธรรมทางด้านนี้หน่อยเนี่ยก็ไปขอครับปรึกษาผมก็จะเรียกเขาว่ายกเป็นโยมอาจารย์ไปเลยครับก็จะทำให้ผมเนี่ยได้ความรู้จากโยมอาจารย์เพิ่มเติมอีกมากมายเลยครับพระอาจารย์ครับก็ต้องอาศัยกันไปอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกันฮะทุกคนในโลกถึงเนี่ยฮะ
มานั่งฟังผมพูดอยู่เนี่ยผมก็ต้องอาศัยทุกๆคนที่นั่งฟังผมด้วยครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับอันนี้จะแบบว่าวิชาการเลยครับมาจากคนจีนครับอาจารย์ครับมาจากคนจีนคนจีนจากประเทศจีนเลยนะครับบอกว่าแปลความว่านะครับโยมอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เจอเรื่องอภินิหารที่มีว่าพระเหาะเหินเดินอากาศได้ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเหาะหรือลอยได้ด้วยตัวเองได้แน่นอนคำว่าเหาะได้ในพระไตรปิฎกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวของผู้นั้นเองหรือมันเห็นกันได้เลยว่าเหาะไปไหนมาไหนได้เหมือนเครื่องบินครับนี้เป็นคำถามจากทางคนจีนที่เขาถามพระจีนแล้วยังไม่ได้คำตอบครับโลกเนี่ยมีสิ่งหนึ่งซึ่งขอพูดได้เลยคือคำว่าแน่นอนเนี่ยไม่มีมีความตายในแน่นอนครับเลยต้องพูดกันแบบนี้นะฮะดังนั้นแค่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ถึงเรื่องบางเรื่องที่อยู่ตอนนี้รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเครื่องบินเนี่ยไปคุยกับคนแค่ไม่ต้องหลายปีเอาแค่พันปีที่แล้วเนี่ยครับบอกว่าจะมีเครื่องบินออกไปนอกโลกได้แบบนี้ฮะจะหลุดวิ่งออกไปนอกโลกแล้วย้อนกลับเอามาใช้ได้ใหม่อย่างเงี้ยคือแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเอาแค่20ปีจะหลวดบินขึ้นไปแล้วดึงกลับมาไม่ได้เนี่ยบางทีเป็นเหลือเชื่อนะฮะวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่นอนและยังไม่ถึงจุดขีดสุดครับแต่ว่ามีหลักการอยู่คุณพิสูจน์เองได้ฮะว่าจะเหาะได้หรือไม่ได้หลักการวิธีการเหาะเนี่ยมีบอกไว้ในตรงนั้นนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีครับก็คือว่าถ้าอยากตัวเบาจะบินขึ้นไปในอากาศเนี่ยแล้วก็ทำตัวให้เราเป็นอากาศใจเนี่ยให้ใจทำให้ตัวเราเองเป็นอากาศกันธาตุเราให้จนกายเป็นอากาศแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปได้หลักการเป็นแบบนั้นแต่คุณต้องคุมใจได้แบบ 100% นะฮะคุมใจตัวเองได้ 100% ถึงจะสั่งอะไรแบบนั้นได้ครับครับขลังขันห้าอะไรแบบนี้ได้มันมีวิธีการอยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ถึงจุดนั้นอย่างเช่นว่าให้ผมไปสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็สร้างไม่ได้มันจะมีคนบางคนที่เขาสร้างได้เรื่องเหาะเหินโดนอากาศคนที่ทำของพวกนี้ได้มีไหมมีอยู่ครับแต่ยุคนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นใครหรือมียังไงแค่ไหนนะฮะวิธีการก็มีบอกไว้เช่นว่าจะดำดินเนี่ยก็ทำให้ตัวเองเป็นดินก็ลงไปในดินเลยแล้วก็อย่างเช่นว่าเดินบนน้ำเนี่ยก็ให้ใจสั่งให้น้ำเนี่ยกลายเป็นดินหลักการมีแค่นี้แล้วก็จะเดินไปได้หลักการมีแบบนั้นครับมีใจเป็นหลักเป็นประธานอีกแล้วใช่ครับวิธีการมีแต่ว่าเราเองทำได้ถึงจุดตรงนั้นไหมเหมือนวิทยาศาสตร์เนี้ยจะทำให้สสารบางอย่างหลอมเหลวเนี่ยครับคุณจะต้องเผาจนอุณหภูมิถึงสัก 2,000 องศาอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีกระบวนการมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันจะมีกระบวนการมีวิธีการมีสูตรมีความพอดีตรงนั้นเองต่างหากที่เราเองทำแล้วหรือยังไม่ใช่ยังไม่ทำแล้วเรามาบอกว่าเป็นไปไม่ได้แบบนี้แน่นอนคำไว้แน่นอนไม่มียกเว้นความตายครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับผมครับโอเคครับอันนี้น่าจะตอบเขาได้ชัดเจนว่าทำส่วนถึงตรงนั้นหรือยังมันจึงไม่เกิดผลที่ว่าเหาะได้เหาะไม่ได้แล้วก็ผมอนุญาตเสริมนะครับผมว่าเหาะได้กับเหาะไม่ได้เนี่ยยังไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ผมว่าอันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับโอ้โหคมนะฮะรู้สึกอยู่ในเป็นหลักเป็นธรรมสาธุสาธุครับคืออันอันนี้คือได้มาจากพระอาจารย์ปุ้ยบ่อยครับหรือว่าพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยท่านก็บอกว่ารู้แล้วเรื่องเนี้ยรู้แล้วดับทุกข์ได้ไหมบางทีผมไปถามว่าพระอาจารย์ครับพระโพธิสัตว์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านประสูติออกทางด้านข้างทางยังไงหรือมันออกมายังไงท่านย้อนกลับมาครับจิตติรู้แล้วมันทำให้ทุกข์น้อยลงไหมไม่ครับอืมแล้วรู้ไปทำไมจบเลยครับจบข่าวไม่ถามต่อเลยครับคือก็เลยได้ข้อคิดตรงนี้มาว่าเออมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ว่าก็ดีตรงที่ว่าพระอาจารย์มีเหตุมีผลตอบให้กับชาวจีนคนนี้ได้เดี๋ยวจะไปแปลเป็นภาษาจีนแล้วตอบกับเขาไปอีกทีหนึ่งเขาน่าจะได้คำตอบที่ดีกลับไปเขาก็จะได้เข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนามากขึ้นขอบวันนี้ก็
ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับหมดเวลาแล้วครับพระอาจารย์ครับแต่ว่าคําถามยังไม่หมดเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครับพระอาจารย์ก็ขอบคุณมากเลยครับพระอาจารย์วันนี้ที่ได้เมตตามา Q&A ใครข้อสงสัยทุกคําถามจริงๆนะครับผมก็อยากถามคําถามพระอาจารย์เหมือนกันนะครับว่าทําไมพระอาจารย์ถึงตอบได้ทุกคําถามแต่ว่ายังไม่ถามวันนี้ครับเอาไว้วันหลังๆครับถ้าถามวันนี้เดี๋ยวมันหมดสนุกครับก็กราบขออนุญาตนะครับพระอาจารย์ก็เดี๋ยวให้พระอาจารย์อํานวยอวยพรให้กับญาติโยมที่ได้เข้ามาฟังธรรมเป็นปัญญาบารมีส่งท้ายอันนี้ให้หน่อยครับพระอาจารย์ครับกราบอาราธนาครับก็ตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญที่พวกเราตั้งใจมาศึกษาธรรมตั้งใจฟังธรรมตั้งคำถามเพื่อที่จะนำพาไปสู่ความคลายสงสัยจะได้ใช้ชีวิตไปในโลกใบนี้ได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขอย่างเข้าใจก็ขอให้ด้วยบุญกุศลบารมีทุกๆบารมีที่เกิดขึ้นในดวงใจของทุกท่านที่นั่งฟังธรรมในวันนี้ให้เป็นผู้ที่มีสุขมีโชคมีดวงธรรมดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแทงตลอดทั้งในทางโลกและก็ทางธรรมมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ทำบุญสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติเมื่อไรประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เขาถึงพระธรรมภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันตามติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อธรรมชโยไปตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญสาธุขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตอนนี้เนาะแล้วก็หวังว่าคงจะได้มาพบมาเจอกันอีกโมทนากับกิติด้วยครับครับกับคารวะพระอาจารย์ครับส่งต่อให้พิธีกรค่ะขอเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทุกท่านทำความเคารพนะคะพระครูสังฆรัตน์อนุรักษ์โสติโกและพระกิติวุฒิศีโลนะคะโดยการน้อมไหว้ค่ะน้อมไหว้ครั้งที่หนึ่งน้อมไหว้ครั้งที่สองน้อมไหว้ครั้งที่สามค่ะขอให้รวยกันทุกท่านเลยเนอะสาธุครับกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เมตตานะคะมาตอบทุกคำถามไขข้อข้องใจให้กับพวกเรานะคะได้ให้เข้าใจแบบชัดเจนจริงๆเลยค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะสาธุนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำตอบที่พระอาจารย์ได้ให้กับพวกเรานะคะเป็นคำตอบที่เคลียร์และก็ชัดเจนเลยใช่ไหมคะ ค่ะคุณขอทักทายคุณป้าหน่อยนะเห็นคุณป้าเนี่ยเปิดกล้องให้ตลอดเลยคุณป้าพยาวนะคะเป็นสีได้ยินใช่ไหมคะค่ะคุณป้าได้รับฟังธรรมะแล้วโอเคนะคะดีไหมคะคุณป้าถ้าดีโอเคให้หน่อยค่ะยกนิ้วให้หน่อยค่ะโอเคยกนิ้ว1ชูนิ้วน่ารักมากเลยค่ะแฟนคลับหรือเปล่าคะเนี่ยตัวจริงหรือเปล่าแล้วก็คุณแม่ทองสุขก็มาอันนี้ก็เป็นแฟนคลับค่ะประจํานะคะมาตลอดเลยกราบอนุโมทนาบุญนะคะด้วยค่ะสาธุนะคะก็พระอาจารย์ได้มาตอบคําถามให้กับพวกเราแล้วเนาะก็มีคําถามที่เป็นคําถามแรกเลยนะคะเกี่ยวกับพระหัวเราะได้มั้ยนะคะถามมาทุกคนก็ยังคงอยากทราบเนาะพระสรุปพระหัวเราะได้นะคะแต่พอประมาณนะคะไม่ใช่หัวเราะแบบตลกปกฮาอะไรแบบไม่สำรวมอย่างนั้นไม่ได้นะคะต้องหัวเราะได้แต่ให้พอประมาณให้กลุ้มกลิ่มนะคะพองามนะคะแล้วก็มีคนถามมาเนาะอันนี้ก็น่าสนใจนะคำถามที่บอกว่าเวลาที่เราฟังธรรมแล้วเนี่ยเราสามารถหลับตาได้ไหมค่ะจริงๆอันนี้พิธีกรก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าเรากำลังนั่งฟังธรรมก็เคลิ้มๆอยากจะนั่งหลับตาทำสมาธิแต่ก็เกรงใจพระอาจารย์เอ๊ะก็พอมาวันนี้ได้คำตอบแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงความเป็นจริงดูนะคะว่าถ้าพระมีพระมาเทศให้เราฟังแต่เราอะหลับตากันทุกคนเลยอย่างเงี้ยแล้วพระอาจารย์จะเทศให้ใครฟังใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องดูถึงความเหมาะสมด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะทำหรือไม่นะคะเนาะก็ถ้าพระอาจารย์เทศก็อยากแนะนำเนาะให้พยายามนะคะดูแล้วก็ได้พูดคุยส่งสายตาบ้างแล้วก็เคารพในธรรมเป็นการแสดงความเคารพในธรรมด้วยนะคะค่ะก็มีคำถามที่น่าสนใจอีกคำถาม
คือคนที่อันนี้เป็นศีลข้อ5นะคะคนที่ดื่มสุราเมรัยนะคะแล้วว่าเสพของมึนเมาจะอยู่ที่ศีลข้อ5คือผิดศีลข้อ5แต่คนที่ติดกาแฟเนี่ยถือว่าเสพของมึนเมาไหมคะก็ถามว่าบาปไหมติดกาแฟติดเหล้าติดบุหรี่ติดสุรามึนเมาก็คือบาปแต่ว่าติดกาแฟบาปไหมคะก็คือพระอาจารย์ให้เมตตานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความคำว่าติดที่บาปก็คือมันเป็นเรื่องของการควบคุมกายและวาจานะคะในสิ่งข้อ5ถ้าเกิดว่าเราดื่มสุราเมรัยหรือว่าของมึนเมาเข้าไปการที่เราจะควบคุมกายวาจาของเรานะคะไม่ให้ไปล่วงเกินคนอื่นก็จะทำมันก็จะทำให้ยากแก่การที่จะควบคุมตรงนี้นะคะจึงทำให้การดื่มสุราและของมึนเมาของสิ่งก็ผิดสิ่งข้อ5นะคะแต่ว่ากาแฟนะคะถ้าเรากินเข้าไปแล้วเราไม่ได้ไปทำร้ายใครนี่สติของเรายังคงมั่นคงอยู่เนี่ยก็คือก็ไม่ผิดนะคะอันนี้นะคะตัวนี้ก็โยงไปในเรื่องของประเด็นของการครองสติมากกว่านะคะค่ะโอเคนะคะมีคนถามว่าเรื่องดื่มไวน์เหมือนกันไวน์ก็เหมือนกันนะคะดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเราไม่ได้ดื่มถ้าดื่มเพื่อสุขภาพจริงๆก็ถ้าเราคุมสติได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือพิธีกรก็สรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะสรุปได้ทุกข้อก็เอาเฉพาะข้อที่เห็นแล้วมันดูน่าสนใจนะคะก็จะนำมาสรุปให้ค่ะต่อไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะก็ใกล้จะถึงวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกันแล้วนะคะก็ทางวัดพระธรรมกายของเรานะคะก็ได้จัดวันสันติภาพสากลนะคะคือตรงกับวันที่21กันยายนก็คือวันครูในรูปแบบออนไลน์นะคะภายใต้แนวคิดสันติภาพโลกเกิดขึ้นด้วยสันติสุขภายในนะคะค่ะโดยพระครูสนิทวงศ์วุฒิวังโสนะคะผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะคะได้เปิดเผยว่าตามที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่21กันยายนนะคะของทุกปีเลยเป็นวันสันติภาพสากลนะคะของวัดพระธรรมกายนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะจึงได้จัดงานวันสันติภาพสากลขึ้นภายใต้แนวคิดสันติภาพโลกเกิดขึ้นด้วยสันติสุขภายในนะคะหรือว่า World Peace Toast Inner Peace Inner Peace นั่นเองนะคะโดยภาคสายเริ่มตั้งแต่ 9:30 นาทีนะคะจะมีพิธีบูชาครูปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะวันขึ้น15ค่ำเดือน10นะคะซึ่งตรงกับวันบรรลุธรรมนะคะของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะคะวัดปากหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะในวาระหนึ่งครบ104ปีค่ะส่วนภาคบ่ายนะคะก็จะเป็นพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายครั้งที่1นะคะช่วงค่ำก็จะเป็นการจุดประทีปนะคะถึง200,000กว่าดวงเลยนะคะโอ้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดกันเลยนะคะก็มีการสวดมนต์ด้วยนะคะนั่งสมาธิอธิษฐานจิตแผ่เมตตานะคะเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกให้ทุกคนทั่วโลกรอดพ้นนะคะและปลอดภัยจากโควิด-19 ค่ะแล้วก็ทั้งยังมีการอุทิศบุญกุศลนะคะให้กับผู้เสียชีวิตทั่วโลกนะคะสุดท้ายก็จะมีเป็นพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรให้ครบเป้า 3,704,104 จบค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์พระมงคลเทพมุนีนะคะหลวงปู่พระผู้ปราบมานะคะมาร่วมปฏิบัติบูชาครูนะคะและสร้างสันติภาพโลกร่วมกันตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีถึง 21:00 นนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Zoom นะคะที่ www.zoom072.com นะคะนะคะสำหรับธรรมะในวันนี้ก็มีมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีธรรมะมีอยู่ว่าเราจะมีความสุขไปให้ใครขออภัยค่ะเราจะส่งความสุขไปให้ใครอย่าลืมนะคะสร้างความสุขในตัวให้ได้เสียก่อนนะคะนี่ค่ะทบทวนโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชัยโยในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2545ค่ะธรรมะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำนะคะให้เราได้หมั่นปฏิบัติสมาธิภาวนานะคะเพื่อเราจะได้ค้นพบความสุขด้วยตัวเองนะคะแล้วกระแสของความสุขก็จะได้ขยายไปสู่คนรอบข้างของเราด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แล้วนะคะก็มันเติมบุญนะคะโดยการ
มารับฟังธรรมะให้ตลอดต่อเนื่องนะคะโดยผ่านห้องซูม DIO Channel นะคะก็มีออนซูมทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะและทุกวันพระนะคะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะก็จะมีพิธีถวายมหาสังฆทานออนไลน์ DIO แสงสว่างแห่งปัญญาค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะมาสั่งสมบุญกันที่ห้องซูม DIO ห้องนี้กันค่ะแล้วก็กลับมาพบกับรายการนะคะธรรมะสบายสบายใหม่นะคะในวันอาทิตย์ที่26กันยายนพุทธศักราช2564นะคะในเวลา 12:30 นถึง 13:30 นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะที่เพจศูนย์ประสานงาน DOU นะคะเพื่อสร้างกำลังใจนะคะให้กับทีมงานนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังทั่วโลกต่อไปให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วจริงๆนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ